สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะพามาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีดราม่าอยู่ในทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีบทความหนึ่งจากรถไฟไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าควรเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูงและคนส่วนใหญ่ก็ล้วนเห็นพ้องด้วยความเหมาะสมในหลายๆประการตั้งแต่ระยะทางและช่วงห่างจากสถานีก่อนหน้าปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะใช้บริการและความสำคัญของเมืองแต่นั้นก็มิหมายความว่าจะต้องเป็นจุดเดียวกับสถานีรถไฟอยุธยาเท่านั้นหากมีความเหมาะสมด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็สมควรที่จะพิจารณาขยับหรือเลื่อนตำแหน่งอื่นทว่ายังคงอยู่ในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดถึงตำแหน่งที่ตั้งจนทำให้เกิดวิวาทะและนำไปสู่ความขัดแย้งคือผลกระทบที่อาจมีต่อเหล่าโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกหรือ HIAเพื่อรายงานไปยังองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกประเทศฝรั่งเศสและความคืบหน้าล่าสุดคาดว่าจะทราบผลในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ชมท่ามกลางเสียงสนับสนุนให้คงสถานีรถไฟความเร็วสูงไว้ณตำแหน่งเดิมหรืออย่างน้อยก็ให้อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับมีกระแสข่าวจากบางแหล่งเสนอให้ตัดปัญหาและสารพัดข้อพิพาทโดยลดระดับให้พื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแค่เส้นทางผ่านซึ่งหลายฝ่ายล้วนมองตรงกันว่านี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแต่เป็นการหนีปัญหาเสียมากกว่าทั้งมิได้อยู่บนมาร์กวิถีที่ถูกต้องและสร้างสรรค์เยี่ยงอริยชนท้ายนี้จะขอให้ทุกภาคส่วนและภาคส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่สถานีพระนครศรีอยุธยารวมประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่พระนครศรีอยุธยาได้ตั้งสติเราอาจจะยืนอยู่คนละมุมของความคิดและถกเถียงแต่จุดที่เรายืนตรงกันคือความต้องการที่จะเห็นการพัฒนาและขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นว่าจากจุดร่วมนี้จะนำเราไปสู่จุดหมายเดียวกันในที่สุดซึ่งแน่นอนบทสรุปอาจไม่ใช่มาจากชุดคิดหรือแนวทางของผู้ใดแต่จะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นที่ตั้งนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบทความสั้นๆจากเพจรถไฟไทยก็เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่มีดราม่าอยู่ทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับมรดกโลกนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับThank you.